นที่ออกมา voice เสียงของตัวเอง voice opinion เป็นเพราะว่าเขาแคร์ถึงอนาคตของเขาถ้าเขาไม่ได้แคร์เขาก็ไม่มาพูดหรอกไม่มาขับเคลื่อนอะไรหรอกการที่มีการขับเคลื่อนอ่ะแปลว่ามีความ care caring is coolเหมือน2วันที่แล้วค่ะหรือเมื่อวานเห็นมีเด็กคนนึงอะค่ะที่ไปนั่งอยู่ไม่รู้แถวไหนแต่เขาใส่ชุดนักเรียนไทยอะค่ะแล้วเขาก็มีป้ายบอกว่าฉันกำลังไว้ทรงผมผิดแบบว่ากรุณาช่วยตัดให้แบบว่าสอนฉันหน่อยเพราะว่ามันผิดเพราะว่าโรงเรียนไทยเขาต้องการให้เด็กทุกคนมีผมแบบนั้นนะคะรู้สึกว่านั่นเป็นวิธีที่แบบเขาไม่ได้ไปลบหลู่ใครเขาไม่ได้ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนแต่เขาแค่แสดงว่าตัวเองเค้าอ่ะนี่เป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่คุณอยากจะร่วมช่วยแบบว่ายิ่งตัดผมมากขึ้นมั้ยหรือว่าจะปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเองก็แล้วแต่คนดูว่าเขาจะคิดยังไงแล้วรู้สึกอันนี้แหละเป็นแบบอะไรที่สร้างสรรค์ทุกคนก็มีเวย์ของเขามันน่าสนใจอ่ะว่าแต่ละคนจะพรีเซนต์อะไรออกมาให้เราแบบดูให้เราคิดจริงๆไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่แต่ว่าคนสมัยนี้ค่ะเพราะว่าทุกคนทำอะไรที่ออกมาเป็นศิลปะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์นะคะความคิดเห็นของเขาไม่ได้แค่ออกมาพูดอ่ะเขามีเหตุผลเขามีวิธีแสดงมีวิธีแบบว่าคราฟต์ความคิดของเขาให้ออกมาเป็นอะไรที่เหมือนเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วเรารู้สึกนั่นแหละเป็นอะไรที่สร้างสรรค์การที่น้องๆได้ออกมาแสดงความคิดเห็นมันทำให้คนคิดอ่ะว่าอ้าวทำไมถึงมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมามันไม่ได้อยู่ดีๆมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลอ่ะมันต้องมีอะไรที่เกิดขึ้นก่อนมันก็เลยให้คนถามคำถามถ้าเขาไม่ทำถามคำถามเขาก็อาจจะไม่ได้แคร์แต่ว่าเชื่อว่าคนที่แคร์เขาจะถามเขาจะรู้และเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนอื่นที่รู้สึกเหมือนเราการที่คนออกมาพูดสิ่งที่เขาคิดแสดงสิ่งที่เขารู้สึกอ่ะมันทำให้คนอื่นที่รู้สึกแบบนั้นมีความกล้าที่จะออกมาทำเหมือนกันคิดว่ามันเนี่ยมันถึงเวลาแล้วค่ะที่เขาสามารถมีพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สามารถแสดงความคิดเห็นของเขาได้รวมถึงตัวเองรวมถึงทุกคนเลยไม่ใช่แค่คนไทยทุก movement อ่ะมันมี impact แน่นอนรู้สึกว่า change is coming so we'll see caring is cool ก็เป็นคอนเซปต์อันนึงที่อยากจะปล่อยออกไปเหมือนแต่ก่อนนะถ้าเราดูคำว่า cool อ่ะจะชอบเหมือนแบบไม่สนอันนี้ไม่สนอันนั้นเท่แต่จริงๆอ่ะการที่เราสนใจเรื่องอะไรมี passion ในเรื่องอะไรพยายามทำให้สิ่งนั้นแบบออกมาดีอ่ะอันนั้นอ่ะเป็นอะไรที่เท่มากก็เลยคิดว่าคอนเซปต์ว่าแบบ caring is cool เป็นอะไรที่อยากจะผลักดันออกไปอยากให้คนรู้สึกใช่ค่ะเราปิดหูกันได้ยังไงถ้าเราอยากจะคืบหน้าไปข้างหน้าเราก็ต้องเปิดรับฟังทุกอย่างทุก opinion ขนาดอะไรที่แบบอาจจะไม่เข้ากับความคิดของตัวเองอะเราก็ต้องฟังว่าโอเคทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นเมื่อเราเข้าใจอะเราก็สามารถเดินต่อไปได้ถ้าเราไม่เข้าใจมันเหมือนเรา ignorant อะเหมือนเราไม่แคร์อะไรเลยแคร์ถึงแค่ตัวเองแล้วเราอยู่ในสังคมอะเราแคร์ถึงแค่ตัวเองก็ไม่ได้การแคร์ตัวเองก็สำคัญนะคะเราต้องดูแลตัวเองด้วยแต่ถ้าเราแค่โฟกัสถึงเรื่องนั้นอะเรื่องตัวเองอย่างเดียวมันก็อยู่กับคนอื่นไม่ได้มันก็อยู่ในสังคมไม่ได้อะแล้วมนุษย์เราก็เป็นสัตว์ชนิดนึงที่ต้องการความอบอุ่นต้องการความโซเชียลไลซิ่งเราก็อยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแคร์ถึงคนอื่นความไม่ยุติธรรมมันก็จะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรกับมันมันก็จะเกิดขึ้นตลอดเราสามารถเลือกได้ว่าหนึ่งเราเห็นอะไรที่ไม่ยุติธรรมแล้วเราปล่อยมันไปหรือว่าเราเห็นอะไรที่ไม่ยุติธรรมแล้วเราทำอะไรสักอย่างแล้วสำหรับเมย์เองเราเลือกที่จะทำอะไรสักอย่างทุกคนก็มีสิทธิ์เลือกของเขาแต่เมย์เชื่อว่าเราควรทำอะไรถ้าเจอสิ่งที่ไม่ยุติธรรมถ้าเรารู้ว่าเราเชื่อในสิ่งไหน
แต่เราทำสิ่งนั้นเราจะรู้สึกดีแม่ก็มีความกลัวอยู่แต่คิดว่าถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพูดออกไปมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราจะกลัวไปทำไมคิดว่าแม่ถูกเลี้ยงมาแบบนั้นนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่ค่อนข้าง outspoken เขารู้สึกยังไงคิดอะไรหรือว่าเห็นอะไรที่ไม่ยุติธรรมอ่ะเขาจะพูดออกมาเหมือนถ้าเราเดินอยู่บนถนนนะคะแล้วเราเห็นคนโดนซ้อมอ่ะเราจะวิ่งหนีเหรอหรือว่าเราจะไปช่วยเขาถ้าเราเห็นอะไรที่ผิดที่ไม่ควรสมมติคนทิ้งขยะแล้วเราไม่แบบเราแค่ปล่อยมันไปไม่บอกว่าพี่คะแบบอันนี้ของคุณนะแบบช่วยเก็บหน่อยมันก็จะมีขยะเพิ่มเติมคิดว่าอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะเราสามารถทําได้การช่วยเหลือคนอื่นการช่วยเหลืออะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันเป็นอะไรที่ทําได้และควรทําคิดว่าใช้ชีวิตแบบมีความกลัวมันเป็นอะไรที่มันน่ารําคาญอ่ะไม่กลัวจริงๆกลัวแบบพวกแมลงต่างๆกลัวความสูงเราก็เลยไปปีนเขามาค่ะแล้วรู้สึกถึงพลังของตัวเองมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถทําได้เราอยากจะเอาความกลัวนั้นออกไปเพราะว่ากลัวมันทําให้ชีวิตเรายากอ่ะก็เลยถ้ามีอะไรที่กลัว depending on what it is นะเราก็ควรลองมัน prove กับตัวเองว่าเราทําได้ความกลัวมันเป็นกําแพงกีดกั้นให้เราแบบว่าไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่คิดว่าการที่ไม่กล้าพูดอะไรออกมาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนก็มีความกลัวทุกคนก็มีเหตุผลที่จะกลัวที่แตกต่างกันคิดว่าสิ่งแรกที่สามารถทำได้คืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมว่าทำไมถึงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมเชื่อว่าถ้าคนเข้าใจมากขึ้นและลึกขึ้นอ่ะเขาก็อาจจะไม่ยอมแล้วที่จะให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นแค่อ่านเพิ่มเติมไปเรียนรู้เพิ่มเติมเข้าใจตัวเองด้วยให้เข้าใจว่าเราWhat do we stand for เราจะยืนอยู่บนฝั่งไหนเราก็ make a choice คิดว่าเมื่อเราลังเลอ่ะมันเป็นจุดที่แบบยากสุดน่ากลัวสุดคิดว่าแค่อยากให้เขาทำความเข้าใจกับความกลัวของเขาว่าเขากลัวทำไมหลังจากนั้นเขาอาจจะเข้าใจว่าโอเคเขาสามารถไปในเวไหนเขาสามารถช่วยในเวไหนเพราะว่าคิดว่าถ้าเขากลัวแปลว่าเขาอยากทำอะไรสักอย่างแต่ไม่กล้าเขาก็ต้องหาช่องของเขาถ้าเรารู้สึกอะไรเราน่าจะไม่ได้เป็นคนเดียวที่รู้สึกแบบนั้นสมัยนี้เราก็มีโซเชียลมีเดียเราสามารถหาเพื่อนได้หาคนอื่นที่คิดแบบเราได้เราก็สามารถไปจอยกลุ่มที่เราสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับท็อปิกนั้นหรือว่าเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราคิดก็เลยคิดว่าไม่มีหลายช่องทางมากอ่ะแค่ใช้เวลากับมันเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจท็อปิกอันนั้นมากขึ้นแล้วก็หาช่องทางที่เราสามารถลงได้เมื่อเราสามารถแสดงความคิดเห็นของเราอ่ะในทางที่สร้างสรรค์ในทางที่ถูกต้องคิดว่าเป็นอะไรที่รู้สึกดีค่ะคำถามที่ยากอันนี้เพราะว่าเรารู้ว่าเราก็ไม่ได้มีควอลิฟิเคชันที่จะเป็นคนคนนั้นแต่ถ้าเราได้เป็นเราก็ต้องเอาคนที่มีความรู้ในด้านต่างๆ scientist analysis social workers คนที่ทำในทุกด้านอะ expert ของแต่ละ field อะเข้ามารวมหัวกันแล้วก็ plan คิดว่าทุกอย่างมันเริ่มกับการพูดคุยกันก่อนแล้วก็การ planคิดว่าสิ่งที่สังคมทุกที่ต้องการตอนนี้คือ transparency คืออยากให้ทุกอย่างเรียกอะไรปลอดโปร่งแจ่มใสโปร่งใสใช่ค่ะก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นอะไรที่สำคัญ